Mùi, pi, bay, bốn, răm. สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องว่าการปิกกิ้งนะหรือว่าการเกานี่เองไม่ใช่ว่าคันเหมือนกับเกาตรงนั้นแต่คือแบบหลังจากที่เราเรียนรู้สัดส่วนของขบเป็นหนึ่งชั้นไปแล้วนะก็ 1 and 2 and 3 and 4 and 1คราวนี้เราก็จะประยุกต์จังหวะขบเป็นหนึ่งชั้นเนี่ยมาใช้ในการปิกกิ้งหรือการเกาโดยการเกาพื้นฐานนะครับผมเราจะแบ่งสายก็คือสาย1 2 3เนี่ยสายล่างส่วนสายเบสเนี่ยเวลาเราเล่นเบสเล่นดีเบสเนี่ยก็จะเป็นสาย4 5 6ก็คือเราก็จะแบ่งประมาณเนี้ยซึ่งสาย4 5 6เนี่ยเราก็จะใช้นิ้วโป้งดีอย่างสมมุติเราเกาคอร์ดดีมิเนอร์ก็ใช้นิ้วโป้งดีครับแล้วก็สาย5ก็คอร์ดซีก็คอร์ดจีก็อย่างเงี้ยส่วน3สายล่างเนี่ยผมก็จะใช้ถ้าเกิดสาย3ก็จะใช้นิ้วชี้สาย2ก็จะเป็นนิ้วกลางสายหนึ่งจะเป็นนิ้วนางครับผมหรือว่าบางคนถนัดใช้2นิ้วก็ไม่ผิดนะแล้วแต่ความถนัดแต่ว่าประจำหลักก็จะใช้ประมาณนี้ซึ่งเวลาเกาเราก็จะเกาอย่างคอร์ดง่ายๆก็จะเป็น C A minor D minor เหมือนเดิมครับผมแล้วก็ G 7เวลานับเราก็นับเป็น1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1ก็คือ1นี่ก็คือต้องเกาตัวเบสสมมุติเราจับคอร์ด C แล้วก็จับเบสที่ตัวสายที่5ช่องที่3นะครับผมต้องเกาเบส3 2 3 13 2 3พอครบแล้วก็เปลี่ยนคอร์ด A minor 3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3เบส3 2 3 1 3 2 3เบสก็คือก็จะนับเป็น1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 3 and 4 and 1ก็จะเป็นส่วนของขบเป็น1ชั้นนะครับผมสมมุติหลังจากที่เราได้เบสิกแล้วเราก็เอาไปประยุกต์ใช้อย่างเพลงนะครับที่ทำได้แค่เท่านี้เพลงนะครับทำมีให้แค่เท่านี้เพลงของปู่จานนะถาธุรีดินก็จะมีเพลงนี้ก็จะมีคอร์ด C G A minor F เราก็ใช้สูตรการเกาแบบนี้มาฝึกก่อนก็คือในแผ่นมันก็ไม่ได้เล่นแบบนี้นะแต่อันนี้เราเอามาประยุกต์ใช้ให้มันเล่นได้ก่อนมีให้แค่เท่านี้มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายไปหลายดอกพี่ใหญ่ร้องไม่ได้นะแต่ประมาณนี้แหละก็คือเราก็เกาให้มันครบห้องคือเพลงนี้มันดีตรงที่แบบว่าคอร์ดนั้นหนึ่งห้องนะครับผม1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1ก็ประมาณนี้ครับผมลองนำไปใช้ดูนะการเกาหรือการปิกกิ้งในเองเบส 3 2 3 1 3 2 3เบสโอเคครับ